เนี่ยครับครับผมตอนนี้ตำรวจเหลือกี่คนวะในสอนอประมาณ 4-5 คนตอนนี้ถ้ากูเป็นตำรวจกูน่าจะรวยอ่ะรวยว่ากูรวยไหมมีเงินเดือนแถมปรับไฟแดงก็แล้วกูมีรถด้วยกูมีรถด้วยกูมีรถด้วยเพียบเลยได้ป่ะเพียบเลยเดี๋ยวไปขอก่อนตำรวจอาสาตำรวจไม่ค่อยมีชักทวิตเตอร์ว่ะอันนี้เลยตำรวจอาสาเดี๋ยวกูจะได้งัดรถตำรวจไงมาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงลุงมาขอเป็นตำรวจครับผมอะไรนะเพราะว่าวันนั้นผมสัญญากับผบ.บิวไว้แล้วอ่ะผมมาคนเดียวไงอ๋อเป็นคนเดียวอ่ะพี่แจ็คตี้ไอ้นี่อยู่ไหมอ่ะเอ็ดดี้อ่ะเอ็ดดี้โอเคเดี๋ยวผมเรียกพี่เอ็ดดี้นี่เจ้าที่อะไรครับเนี่ยตำรวจเหลือกี่คนอ่ะตอนเนี้ยเหลือไม่ถึง10ครับโอ้โหไม่ถึง10โคตรเยอะเลยนะอีกคนนึงคือใครเออไม่กี่คนไม่กี่คนโอ้เยอะอยู่นะไม่ถึง10นี่ผมไม่ได้บอกนะว่าเหลือเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่ถึง10โอ้โหไม่ได้ตำรวจครับน้อยอ่ะน้อยมากเลยหรอไม่ได้ตำรวจน้อยเลยครับเดี๋ยวประมาณครับ5คนได้มั้งผมนักเรียนตำรวจแม็กครับผมเดี๋ยวยอดไปเลยลุงครับอันนี้กลับมาเป็นด้วยมั้ยเนี่ยลุงร้ายมากนะครับเป็นลุงผมพอดีว่าลุงผมอยากเป็นช่วยชาวบ้านชาวเมืองเขาผมว่าพอดีผมเหตุการณ์ตะกี้นี่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่ว่ะโจรแม่งทำขนาดนั้นเลยอ่ะใช่สุดยอดความคิดดีเลยครับใช่เลยใช่ผมก็เลยจะมาช่วยในสอนอให้จะความคิดดีขนาดนี้ไม่เกิดขึ้นอีกผมเรียกพี่ดีมาให้นะครับครับมีลุงผมว่าแล้วสอนอจะปลอดภัยครับใช่เรื่องแบบเมื่อกี้จะไม่เกิดขึ้นใช่ปลอดภัยจากโจรเหรอการวางแผนนี่อันดับหนึ่งของโลกใช่ครับปลอดภัยจากโจรใช่ลุงผมจะปกป้องทุกคนในสอนอเองไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วคุณก็จะได้พวกผมมาเป็นหมดเลยเฮ้ยใครโกยาบอกกูเลยนะจากไปลงจากไปย้ายเสียมาแล้วครับมาแล้วครับผมมีรถตำรวจด้วยคันหนึ่งเตรียมพร้อมที่สุดเตรียมพร้อมแล้วพร้อมสุดๆสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้สวัสดีครับลุงเขาขอมาเป็นตำรวจใช่ผมคนเดียวครับผมอ๋อใช่ครับให้ลุงผมเป็นเถอะนะครับขอร้องเพลย์บอกไว้แล้วนี่ถ้าไปงามพัฒนาไปนี่ในเมื่อตำรวจมันน้อยผมเลยมาเสียสละขอบอบิวแจ้งว่าไงนะครับใช่บอกว่าอนุญาตครับขอบอบิวเป็นคนบอกแค่ลุงคนเดียวนะแค่ลุงคนเดียวนะแค่ผมคนเดียวครับแค่ลุงคนเดียวใช่เมื่อวานนี้ผมมาขอตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกผมจะให้หน่วยไปด้วยแล้วที่มันไม่ได้ไงผมก็เลยไม่เป็นแต่ถ้าผมคนเดียวเขาให้ใช่เหรอผมใส่จะแค่ลุงไม่ได้แล้วใครใส่ได้บ้างอ่ะตอนนี้ไม่มีเลยครับเออไปแล้วครับใช่แล้วพี่อ่ะเดี๋ยวอนุญาตไหมขอนายกได้ไหมอ่ะเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะคุณตำรวจเรื่องแบบนี้ลุงผมจะจัดการคุณอยากมาช่วยจริงๆเหรอใช่ครับสัญญาลูกผู้ชายคุยกับผบ.บิวไว้แล้วครับผู้ชายไม่โกหกขนาดตำรวจใช่ลูกผู้ชายคนอย่างผมไม่เคยโกหกใครครับใช่ขนาดพี่เอ็ดดี้นี่มาผมยังให้พี่เอ็ดดี้ปลอดภัยเลยแต่ตอนนี้แอบแทงกระดุมผมเมื่อกี้นะได้ลงไปนี่แผนไหนก็ล่วงตลอดโดนเสกล่วงรถเลยนะเออเพราะนั่นเป็นแผนการหลอกแต่พี่ที่มาเจรจาผมไม่ทำอะไรถูกต้องไหมใช่ผมคนเดียวนี่แหละนั่นแหละใครคงผมจะทำงานอย่างเต็มที่จะให้ทำให้พี่เอ็ดดี้ภูมิใจผมจะมาเป็นน้องรักพี่อยู่แล้วผมเป็นน้องรักพี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่เอ็ดดี้ผมก็ให้โอกาสลุงหนึ่งครั้งครับผมจัดไปแล้วจะไม่เสียใจครับแต่ต้องตามคุณแตกมาครับครับครับได้เลยสวัสดีครับท่านนายกครับนี่ครับคุยเลยครับพี่เอ็ดดี้ครับผ
เรียกนายกให้แล้วคุณแปดผมรบกวนใส่ยศตำรวจให้ยูแม็กหน่อยครับพอดีตำรวจเราน้อยน่ะอะไรนะพอดีตำรวจเราน้อยน่ะคือใส่ยศให้ลุงแปดหน่อยเพราะว่าเอ้ยลุงแม็กหน่อยเพราะว่าพอดีผมใส่ให้ไม่ได้ไม่ใช่ลุงแปดครับไม่ใช่ลุงแปดกันละขอโทษทีเป็นไงลุงผมเต็มพร้อมไหมฝึกฟิตวอร์มร่างกายมาอย่างดีเป็นยังไงให้ยศเท่าไหร่ครับเป็นนักเรียนตำรวจได้ไหมฮะลุงนักเรียนตำรวจครับพร้อมรับทราบครับแต่พี่ได้ให้เทสเซอร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาพี่ให้เลยแต่ว่าอย่าเอาไปทำร้ายประชาชนนะได้ครับแล้วก็พยายามอย่ายุ่งกับของในคลังนะครับตอนนี้เพราะว่าคือมีเจ้าของหมดแล้วครับได้ครับไม่เคยลักขโมยครับไม่เคยนั่นเลยอันนี้คือเราบอกไว้ก่อนเฉยๆนั่นไม่เกี่ยวให้ใส่เป็นนักเรียนตำรวจคือยศศูนย์นะครับยศที่อย่างนั้นนะยศศูนย์ตอนนี้มีเงินเดือนป่ะครับคุณแบบมีไม่ใช่หรอครับตำรวจต้องจัดการไม่ใช่หรอผมจะไม่รู้ได้ไงผมไม่มั่นใจโอเคครับลุงเป็นแค่วันนี้มันเดียวใช่ไหมครับโอเคคนเดียวหรอหรือคนอื่นด้วยคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวตะกี้เป็นหรอตะกี้จะได้เป็นคู่กันได้อนุญาตหรออนุญาตหรออะไรอนุญาตให้เป็นบัดดี้คู่กันครับเฮ้ยได้นะได้นะโอ้สนุกแหละแต่ได้ยินปืนแม่งคู่เลยแต่อย่าทำให้ผมลำบากใจนะได้ครับได้ขอหอมแก้มทีหนึ่งครับขอแก้มทีหนึ่งเพื่อทำงานเต็มที่เอ็ดดี้เอ็ดกี้ตัวเองก็ต้องจับนะเว้ยโอ้ไม่จะต้องไปบอกเอ็ดดี้ต้องบอกพวกเขานะว่าพวกตัวเองก็ต้องจับนะเพราะเขาอยู่ในตำรวจแล้วอะครับต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมนะครับครับผมรับผมก็เป็นคนดีครับไอ้พวกมึงเป็นคนดีหนึ่งวันเลยสัตว์สองศูนย์หนึ่งครับกลัวลุงเขาไม่มีเพื่อนทำงานผมเจอตรงไหนผมจะมีใครไหมใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับผมใช่ครับนายกยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับได้แล้วเหรอครับผมได้แล้วครับลงคุณแฝกพาลูกพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอืออ่ะผมเหรอผมเกี่ยวอะไรเล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยรถอยู่กะลาดป่ะรถอยู่กะลาดเอาคันนี้มาก็ได้ขึ้นแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสวัสดีครับรุ่นพี่โอ้โหเงินเดือนเข้าเลยโอ้โหโอ้โหมึงต้องรีบทำงานจับแม่งให้หมดเลยเหี้ยทุกอย่างได้แล้วไอ้สัตว์โกยโกยเช่าใช่ไหมเช่าชุดตำรวจไม่มีหรอเขาบอกว่าไม่มีชุดตำรวจไม่ใช่หรออืมมันไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจแล้วมีชุดเดียวป่ะลองดูดิผมว่าน่าจะมีชุดเดียวนะใช่มีชุดเดียวป่ะ55แล้วซองปงซองปืนหายไปไหนหมดวะเนี่ยซองปืนหายไปไหนหมดวะเขาออกอ่ะลุงมันเนิบกลัวเนี่ยเอาซองปืนออกนะต้องปืนอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยมีแต่พวกวิดีโอลุงกับกระบองเบอร์58ทีเชิร์ตใช่เลยใส่รองเท้าด้วยแจ็คเก็ตแต่งตัวให้สุภาพอ
ราจะไม่ได้เทเซอร์เลยต้องขอเซอร์ก่อนนั่นแหละมันเข้าวอลตำรวจได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับก็ขอเทเซอร์ตำรวจนะนั่นแหละเฮ้ยมึงขับรถภาษาอะไรวะไม่ไปอ่ะได้นะเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยขอเบิกขอเบิกเทเซอร์ครับเทเซอร์หน่อยครับเบิกกับพี่โอ๊ตเลยครับพี่โอ๊ตไหนวะพี่โอ๊ตพี่ดีไงพี่ดีเออพี่ดีลืมพี่ดีก่อนที่ลุงจะออกจากประเทศลุงเก็บเทเซอร์ไว้ในคลังได้ครับได้ครับผมเอาผมให้ได้ครับนั่นเลยคนตรงเลยลุงสวัสดีครับผมพี่แจ็คเอามาเอาผมเลยมาคนตรงผมเลยขอบคุณครับคุณพลัดอืมโอ้โหแล้วหนึ่งสองและสองคู่หูยิงปืนอย่างแม่นครับเราที่เหลือประทับได้โอ้โหที่เหลือเราเลยครับปล่อยลุงเขาทำงานเลยเข้าเดเวลก่อนเลยไหมกลัวปากฉลามทิ่มแม่งก่อนเลยปนได้ในลูกเป็นแบบปนได้ซานุด้วยนะครับมาจากไหนฮัลโหลเสร็จรถก่อนนั่นเลยฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจมีเหตุชกต่อยที่กลาดครับอยู่ไหนที่กลาดครับหัวกิ้งก่าครับไหนว่าไม่เห็นมันต่อยกันเลยดีมากดีมากดีมากไหนวะไอ้เวนไอ้พวกจนเปลี่ยนรถก่อนไปเก็บรถไม่ดีนี่แหละเก็บรถไม่ดีนะใครจอดรถไม่เป็นระเบียบปะเนี่ยสัตว เจ็บมาเจ็บมาเยอะดูแล้วต้องไปดูแล้วต้องไปนะเราไม่ได้ยุ่งเก็บอาโจยไงเราไม่ได้ยุ่งเก็บอาโจยถูกต้องปะใช่เลยแต่รถเบาแล้ววะแต่วะนั่นเราก็อยู่นู่นเฮ้ยเดี๋ยวว่ารถคันนี้มันแรงเปล่าวะไม่ใช่แรงแรงวะเนี่ยหมายถึงมันแต่งเต็มยังอ่ะรถถ้าเป็นรถท็อปมันน่าจะเต็มละอันนี้รถท็อปอ่ะใช่เลยคันเนี้ยของท็อปแน่นอนบันเทิงละทีนี้นายพวกขายยงขายยาแม่งอยู่ไหนกันวะแหมนั่นๆ